สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้นะครับ12พฤศจิกา2566นะครับเป็นวันพระนะครับช่องจันทร์เจิดจ้าสารพัดคลิปก็จะนำเรื่องราวนะครับเรื่องของการเตือนสติในทางธรรมะมาเตือนมาพูดมาคุยกับท่านผู้ชมนะครับจันเจิดจ้าสารพัดคลิปนะครับชื่อช่องนะครับนำเสนอทุกคลิปทุกแนวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับคลิปตามกระแสด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มาพูดมาคุยกันเรื่องข้อคิดข้อธรรมจากศาสดาของศาสนาพุทธเรานะครับวันนี้สั้นๆไม่ยาวนะครับเตือนสติกันนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วถ้าเห็นคลิปนี้มันดีนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้คนที่ท่านรักได้ชมด้วยนะครับศาสดาของเรานะครับพูดว่าอวิชชาครอบคลุมโลกปกคลุมโลกนะครับทำไมถึงว่าอวิชชามันคืออะไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับถ้าสมมติว่าผู้ใดที่ยังไม่ศึกษาผู้ใดที่ยังไม่ค่อยจะได้อ่านพระไตรปิฎกศึกษาธรรมะมาพอสมควรก็อาจจะเข้าใจยากนะครับผมจะพูดถึงคนที่เคยผ่านการอบรมมาบ้างพอเข้าใจเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้บ้างพอสมควรนะครับส่วนบุคคลใดที่ไม่สามารถเข้าใจได้ก็ขอให้ผ่านไปก่อนนะครับคือบุคคลในศาสนาพุทธของเรามันมีอยู่ประมาณ3ระดับนะครับระดับปฐมมัธยมแล้วก็ระดับปริญญานะครับคำว่าปฐมนี่ก็จะเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องไปนรกสวรรค์นะครับคำว่าปฐมนะครับในทางศาสนาพุทธผมแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับในเรื่องของมัธยมนะครับก็จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับปุถุชนคนธรรมดาระดับมัธยมก็คือเข้าใจระดับปฐมเรียบร้อยแล้วนะคือนรกสวรรค์ทำดีได้ดีทำชั่วในชั่วอย่างเงี้ยเข้าใจอยู่แล้วนะครับระดับมัธยมผมจัดไว้นี่ก็คือเข้าใจเรื่องของศีลนะครับเรื่องของศีลแล้วก็ภาวนานะครับจะเข้าใจเรื่องของศีลเรื่องของภาวนาระดับอันนี้จัดอยู่ในระดับมัธยมนะครับถ้าระดับปริญญาก็คือวิชาการล้วนๆเลยนะครับกลุ่มนี้ก็จะภาวนาจนถึงนะครับภาวนาจนถึง อภิธรรมไปเลยนะครับพูดเรื่องอภิธรรมอย่างเดียวนะครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่ผมจะพูดนี่ก็คือกลุ่มระดับมัธยมนะครับมัธยมความหมายนะครับความหมายผมแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับปฐมมัธยมแล้วก็ปริญญานะครับประชาชนคนทั่วไปเนี่ยอยู่ปฐมอยู่แล้วนะครับใครที่เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องการทำบุญทำทานนะเรื่องไปนรกสวรรค์เนี่ยเป็นถือว่าเป็นปฐมเป็นระดับประชาชนทั่วไปนะครับมาถึงมัธยมเนี่ยผมจะขอพูดระดับมัธยมก็คือระดับกลางๆนะครับคือบุคคลที่ได้รับการอบรมมาแล้วอย่างดีฟังธรรมะมาเยอะพอสมควรนะครับที่ผมจะพูดในวันนี้เรื่องนี้นะครับท่านถ้าท่านไม่เข้าใจก็แสดงว่าท่านอยู่ปฐมแล้วล่ะนะท่านก็อาจจะผ่านไปท่านอาจจะไม่ต้องมาคอมเมนต์ตำหนิว่าอวดรู้อวดเก่งอะไรไม่ต้องนะครับเราคุยกันนะครับคนที่เขาสัมผัสได้มีนะครับคนที่เข้าใจสัมผัสได้มีความรู้สึกที่ใกล้เคียงกันจะมีนะครับผมจึงขอเกริ่นก่อนนะครับ
คำว่าอวิชชานะครับอวิชชาเนี่ยมีความหมายว่าความไม่รู้นะครับเมื่อเราไม่รู้เราก็จะหลงผิดเข้าใจผิดไม่รู้อะไรโหมันกว้างเลยทีนี้สำหรับปฐมผมว่าไม่เข้าใจแน่นอนนะคุณก็ท่านผู้ชมก็ดูแล้วกันว่าคุณอยู่ระดับอะไรถ้าคุณระดับมัธยมคือระดับ1ระดับ2ระดับ3พูดง่ายๆก็คุณอยู่ระดับ1คุณไม่เข้าใจหรอกนะนี่ไม่ใช่ว่าเป็นการดูถูกไม่ใช่ว่าเป็นการดูแคลนดูด้อยประเสริฐไม่ใช่ว่าด้อยนะครับไม่ใช่ว่าด้อยนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคนที่จะเข้าใจที่ผมพูดเนี่ยมันก็ต้องพอสมควรนะครับผ่านการอบรมผ่านการฟังธรรมะมามากพอสมควรเข้าใจได้ระดับหนึ่งนะครับอวิชชาความไม่รู้นะครับเมื่อเราไม่รู้เราก็เข้าใจผิดนะครับเมื่อเราเข้าใจผิดนะครับเราก็ทำสิ่งผิดๆเดี๋ยวผมชี้แจงแถลงไขชี้แจงถึงความกระจ่างขึ้นมาอีกนะครับมนุษย์เรานะครับทุกคนนะครับดำเนินชีวิตผิดเกือบ 100% เกือบทุกคนนะครับไม่ระลึกถึงสัจธรรมไม่ระลึกถึงกฎของไตรลักษณ์นะครับไม่ระลึกถึงเรื่องอริยสัจ4นะครับไม่ระลึกถึงอยู่เนืองๆเลยทำให้คิดผิดเข้าใจผิดนะครับมีโลกนี้มีโลกหน้าการเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดนะครับไม่สิ้นสุดตราบใดที่คุณยังไม่ปล่อยวางนะครับคุณจะเวียนว่ายตายเกิดตราบใดที่คุณยังไม่อบรมบ่มนิสัยยังไม่เปลี่ยนแปลงความคิดนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงความคิดอยู่นะครับคุณก็จะเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดนะครับทำดีก็ได้ไปเกิดอยู่ภพกลางๆเป็นสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาขึ้นสูงไปชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ชั้นพรหมชั้นอรูปพรหมไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณทำดีอะไรทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนานะครับแล้วก็ฝึกจิตฝึกสมาธิถึงฌานคุณจะได้ไปชั้นต่างๆในทางต่ำถ้าคุณทำผิดศีลนะครับข้อใดข้อหนึ่งรุนแรงไปเรื่อยๆคุณก็จะตกนรกขุมที่1ขุมที่2ขุมที่3ไล่ลงไปนะครับคุณหลังจากนั้นคุณก็จะได้มาเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตนรกเป็นคือเป็นสัตว์พิกลพิการกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่รูปร่างดีสวยงามคุณถ้าคุณยังมีเศษกรรมอยู่คุณมาเกิดเป็นมนุษย์คุณอาจจะเกิดเป็นมนุษย์ที่รูปร่างอัปลักษณ์นะครับมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะนะหรือคุณอาจจะพิกลพิการคุณอาจจะมีสติปัญญาที่ไม่ดีนะครับมีสติปัญญาที่ทื่อไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจคำสอนคุณอาจจะคือยิ่งทำให้คุณแย่ตกต่ำไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าบุคคลใดที่ทำบุญไว้เยอะทำเรื่องดีๆไว้เยอะคุณบางทีคุณอาจจะตกนรกไปแล้วคุณมาเกิดใหม่คุณอาจจะได้เป็นคนรูปงามไม่พอยังเป็นผู้มีสติปัญญาดีนะครับถ้าคุณขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมของคุณที่คุณทำไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสังสารวัฏนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดนะครับขึ้นข้างบนแล้วหมดอายุก็ลงมานะครับอยู่ข้างล่างหมดอายุแล้วก็คือเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยนะครับท่านถึงให้เรารู้อริยสัจนะครับรู้ไตรลักษณ์นะครับรู้อริยสัจรู้ไตรลักษณ์
ทำความกระจ่างแจ้งเรื่องอริยสัจเรื่องไตรลักษณ์นะครับอันเดียวกันนะครับแต่มันเป็นหัวข้อที่เป็นการเรียกคนละแบบหัวข้อเดียวกันนะครับคืออันเดียวกันแต่เรียกคนละหัวข้อนะครับสุดท้ายมันก็มาบรรจบกันนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีหลายหัวข้อนะครับแต่ทุกหัวข้อก็มุ่งเน้นไปจุดเดียวกันนะครับถ้าเรายังไม่มีความเบื่อหน่ายในภพในชาติในกายสังขารเนี่ยเราก็จะปฏิบัติตัวแบบโลกโลกคือการปฏิบัติตัวแบบโลกโลกเนี่ยมันก็ปฏิบัติได้ทุกคนนะครับแต่ว่าความคิดของเราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับต้องระลึกเสมอว่ากายของเรานี้ไม่เที่ยงนะครับมันจะเสื่อมไปเราจะเจ็บป่วยแล้วเราสุดท้ายเราจะนอนติดเตียงแล้วเราก็จะตายนะครับไม่ว่าคุณจะอายุยืนแค่ไหนคุณก็จะต้องถึงวาระที่ร่างกายคุณจะต้องทรุดโทรมถึงกับล้มหมอนนอนเสือถึงกับช่วยตัวเองไม่ได้ถึงกับสุดท้ายคุณก็ต้องตายนะครับหลายๆคนปุถุชนคนธรรมดาดิ้นรนไม่อยากจะตายนะครับก็ไม่มีใครอยากตายนะครับผมเองก็ไม่อยากตายนะครับแต่ว่าถ้าเราฝึกระลึกอยู่เรื่อยๆนะครับความอยากตายของเรานั้นความกลัวตายของเรานั้นจะลดลงเบาลงอย่างผมเนี่ยถ้าผมระลึกนะครับผมระลึกอยู่บ่อยๆนะผมก็ไม่รู้สึกกลัวนะผมแต่ผมก็ไม่อยากตายแต่ถ้ามันจะตายผมก็ไม่คิดอะไรอยากตายก็ตายอย่างเวลาเราเจ็บเราป่วยเนี่ยสมมติว่าเราระลึกถึงความตายอยู่เป็นประจำระลึกถึงไตรลักษณ์นะครับหรือระลึกถึงอริยสัจ4เนี่ยมันตัวเดียวกันนะมันปีกย่อยมันแบ่งการอธิบายที่แยกย่อยไปเฉยๆมันก็หลักการเดียวกันนะครับถ้าเราระลึกถึงความตายความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนอยู่ประจำเนี่ยเราจะไม่กลัวความตายไม่กลัวการพลาดพลาดเหมือนเราวิ่งออกกำลังกายอ่ะเราฝึกอยู่ประจำวิ่งอยู่ประจำถ้าเราเจออุบัติเหตุเรื่องเลวร้ายเราสามารถวิ่งได้โดยที่เราไม่เหนื่อยต่างคนกับคนที่ไม่ฝึกเขาพอเจอเหตุการณ์ร้ายๆที่เราจะวิ่งหนีโจรวิ่งหนีผู้ร้ายวิ่งหนีไฟไหม้เนี่ยถ้าคนไม่เคยฝึกมันก็จะเหนื่อยแต่ถ้าเราฝึกไว้มันก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันเราฝึกรับความตายฝึกรับความพัดภาคเมื่อเราเจอเราก็เบาบางนะเราก็จะเบาบางอย่างผมเนี่ยผมก็คิดอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าผมไม่คิดนะเช้ามาผมคิดเย็นมาผมคิดเที่ยงผมคิดทุกชั่วโมงเพราะฉะนั้นความตายเราจะรู้สึกกลัวน้อยลงการพัดภาคเราก็จะรู้สึกน้อยลงเราต้องคิดจริงๆแล้วจินตนาการไปด้วยว่าเราต้องเจอแน่นอนเว้ยวันใดก็วันหนึ่งเวลาเราเจ็บป่วยเราก็ไม่วิตกกังวลนะครับก็รักษานะไปโรงพยาบาลกินอยู่กินยาแต่ถ้ามึงจะไม่หายก็ไม่หายก็เรื่องของมึงก็รักษาไปตามเหตุการณ์ถึงเราไม่รักษาลูกหลานเราลูกเต้าเราก็ต้องพาไปอยู่ดีพาไปหาหมออยู่ดีถ้าเรานอนป่วยอยู่เราไม่บอกไม่ไปมันก็พาเราไปอยู่ดีนะแต่ว่าเราก็คือเราระลึกไว้ฝึกจิตไว้นะครับไม่ให้กลัวตายพอเราระลึกอยู่ตลอดเวลาเราฝึกอยู่ตลอดเวลานี้เราก็จะความโลภมากอะลดลงนะการสร้างงานการทำอะไรก็รู้สึกว่ามีสติขึ้นไม่อยากได้จนมากเกินไปทำพอกินพอใช้นะครับทำไปเรื่อยๆนะ
ครับเพราะว่ารวยหรือจนจบที่เดียวกันเก่งแค่ไหนจบที่เดียวกันฉลาดปริญญา10ใบ20ใบด็อกเตอร์จบที่เดียวกันนะครับคือความตายพุทธเจ้าบอกว่าให้พวกเธอระลึกถึงความตายอยู่เป็นประจำนะครับมีภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าข้าพุทธเจ้าระลึกถึงความตายทั้งเช้าทั้งเย็นเลยพระพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าเลยบอกว่ายังไม่พอแล้วก็มีภิกษุอีกรูปหนึ่งบอกว่าข้าพุทธเจ้านี่ระลึกถึงความตายทั้งเช้าเที่ยงกลางวันเย็นเลยแล้วก็มีภิกษุอีกรูปหนึ่งแย้งว่าข้าพุทธเจ้าระลึกถึงความตายทุกชั่วยามเลยคือทุกชั่วโมงเลยพุทธเจ้าบอกว่าไม่พอยังไม่พอทุกชั่วโมงยังไม่พอก็มีภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าข้าพุทธเจ้าระลึกถึงความตายทุกนาทีเลยพุทธเจ้าก็เลยเสริมขึ้นว่ายังไม่พอหรอกพวกเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกครับถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าพอระลึกถึงความตายแล้วทำให้เราเกิดความหดหู่ท้อแท้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเมื่อเราระลึกถึงความตายแล้วเราจะทำเราจะมีความรู้สึกเราจะเห็นอริยสัจเราจะเห็นความจริงเห็นสัจธรรมว่าสิ่งที่มนุษย์ทุกคนที่ต้องเจอคือแบบนี้คือจะต้องเจอถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับความเสื่อมของร่างกายและความตายที่สุดจะตามมาเราจะต้องคิดถึงแบบนี้นะครับเราจะต้องคิดแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเบาบางนะครับเบาบางกิเลสเราจะเบาบางเจอกันคลิปหน้าพบหน้านะครับคุณยังไงถ้าคุณยังตัดยังปงยังรักษาใจคุณไม่ได้ยังไงคุณก็กลับมาเกิดอีกคุณจะเกิดไปเป็นอะไรคุณจะเป็นภพไหนนะก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของคุณนะครับพุทธเจ้าบอกให้เราคิดถึงความตายทุกลมหายใจเมื่อคิดถึงแล้วนะครับไม่ใช่ว่าให้เราหดหู่ไม่ใช่ว่าให้เราไปฆ่าตัวตายให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายในกายนะครับในกายรูปกายเนี่ยเบื่อหน่ายในกองสังขารซึ่งไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้จะป่วยเมื่อไหร่ไม่มีความแน่นอนไร้สาระไม่มีแก่นสารนะครับเวลาลูกหลานเราบวชนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้อุปัชฌาย์มาสอนพระบวชใหม่ท่านก็สอนให้รู้จักเกสาโลมานขาทันตาตะโจเขาเรียกว่ากรรมฐานนะครับเอาไปเป็นกรรมฐานเอาไประลึกถึงผมฟันนะครับขนเนี่ยเล็บหนังเนื้อนะครับเอาไปพิจารณาเห็นไหมท่านให้เราไปพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงธรรมะหัวข้อธรรมะมีอยู่แค่นี้ท่านต้องการให้เราละไม่ยึดติดกับกายไม่ยึดติดกับอารมณ์นะครับหัวข้อท่านมีแค่นี้พุทธเจ้าที่เรานับถือที่เราสรรเสริญเนี่ยคือท่านคิดเรื่องพวกนี้นะครับพระอรหันต์ที่เรานับถือที่เราสรรเสริญท่านก็คิดเรื่องพวกนี้ท่านไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะครับมุนไม่ต้องไปหาสิ่งวิเศษคุณไม่ต้องไปหาบทสวดคาถาที่มันที่จะอวดอ้างว่าคาถานู่นคาถานี่ที่จะทำให้คุณได้ขึ้นสวรรค์ทำให้คุณร่ำรวยนะครับเราไม่ต้องไปแสวงหาตรงนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่เราเทิดทูนบูชาท่านว่าประเสริฐน่ะ
ท่านคิดอย่างนี้นะครับท่านคิดแบบนี้จริงๆหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่นหรือหลวงปู่ดังๆหลวงปู่ที่ท่านเป็นที่คนกราบไหว้ว่าท่านประเสริฐท่านเป็นพระอริยะเนี่ยท่านคิดแบบนี้ทุกองค์ท่านไม่ได้คิดถึงลาภยศเงินทองท่านไม่ได้คิดถึงสิ่งวิเศษที่จะเกิดกับตัวท่านเลยนะครับท่านไม่ได้คิดถึงพวกนี้ท่านคิดถึงแต่ไตรลักษณ์อริยสัจ4ท่านคิดถึงพวกนี้นะครับมันมีหลายเรื่องที่ผมอยากจะพูดแต่บางทีมันก็นึกไม่ออกนะครับผมก็พูดได้แค่นี้นะครับพูดได้แค่นี้ผมคิดอะไรออกผมก็พูดอันนั้นนะครับผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องอะไรได้ผมก็พูดออกมานะครับก็คือเตือนสติมาเตือนสตินะครับในโอกาสที่เป็นวันพระนะครับคลิปจันเจิดช่องจันเจิดจ้าสารพัดคลิปไม่ใช่ว่าจะมีแต่คลิปเรื่องราวสนุกเรื่องราวเฮฮาเรื่องราวอะไรต่างๆนานาไม่ใช่นะพอถึงวันพระเราจะมีข้อสติข้อเตือนสติมาเตือนสติมาให้ท่านได้คิดนะครับให้ท่านได้คิดนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันพระหน้าผมจะหาเรื่องมาคุยลักษณะนี้แหละนะครับไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยไม่ได้คุยเรื่องสวดบทนี้แล้วคุณจะโหรวยมหาศาลสวดบทนี้ลูกหลานจะอยู่เย็นเป็นสุขผมจะไม่พูดผมจะพูดถึงหลักการผมจะพูดถึงเรื่องความตายนะครับให้เราระลึกถึงความตายให้เราปลงกับร่างกายผมจะพูดตามพระอริยเจ้าตามพระพุทธเจ้าผมจะไม่พูดตามคนอื่นหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้คิดแบบนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่วันพระหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ